สวัสดีครับสวัสดีครับคุยสาย AM 12นะคะครับผมโฟกัส AM 12แล้วก็ระเบียบวัฒนศิลป์ครับวันนี้เป็นยังไงครับความรู้สึกที่ได้รับเชิญในส่วนของในการร่วมงานแถลงข่าวบั้งไฟพญานาคโลกนะคะวันนี้พวกเราสองคนก็ได้รับเกียรตินะคะที่มาร่วมงานนี้ซึ่งแบบว่าโอ้โหเมคโอเวอร์ด้วยวันนี้เราเป็นพญานาคนาคานาคีนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานดีๆแบบนี้นะครับค่ะเข้ากับทีมงานมากๆใช่ครับผมก่อนมาเริ่มงานคือไม่รู้ใช่ไหมต้องแต่งองค์นี้ไหมยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ครับเพิ่งมารู้นี่แหละครับแต่ดีใจมากที่ได้แต่งเพราะว่าส่วนตัวเองผมก็มีความศรัทธาในพญานาคอยู่แล้ววันนี้ได้แต่งก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ครั้งนึงได้แต่งแบบนี้ครั้งเลยใช่ครับนกเนาะเราก็ชอบดูละครนาคีเนาะเป็นคำแก้วอะไรแบบนี้วันนี้ก็เลยแบบมาได้มาเป็นคำแก้วสมบ้านแล้วล่าสุดเราเพิ่งไปร้องเพลงที่หนองคายด้วยหนองคายมาใช่แล้วค่ะจริงๆก็ไปร้องเพลงใช่ครับเป็นหนองคายเป็นงานโอท็อปงานโอท็อปค่ะเมื่อเดือนที่แล้วเป็นยังไงบ้างโหดีมากแล้วก็ได้มีโอกาสไปไหว้หลวงพ่อพระไสยเนาะแล้วก็ได้ไปไหว้พญานาคพญานาคลานพญานาคด้วยครับจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่แบบรู้สึกว่าน่าไปเที่ยวมากน่าไปเที่ยวใช่ใครที่ไปซึ่งวันนั้นที่มาใส่ไปร้องรู้สึกว่าประทับใจคนชมคนดูอืมใช่คนน่ารักมากครับใช่ค่ะเป็นงานที่แบบอบอุ่นมากๆแล้วก็คนดูทุกคนน่ะเหมือนจอยกับเรามาเต้นกับเรามาสนุกกับเราอย่างน่ารักมากทุกคนแล้วถ้าเปิดพูดถึงงานวันนั้นล่ะแล้วเมื่อกี้นี้ฟังแถลงข่าวเราเป็นไงความรู้สึกยังไงแล้วเราจะไปร่วมงานเลยมั้ยหรือยังไงก็จริงๆแล้วพลอยใส่เองนะคะก็ยังไม่เคยไปดูงานแบบว่าพญานาคแล้วก็บั้งไฟโลกนะคะเมื่อกี้พอได้ฟังการแถลงข่าวจากผู้ใหญ่นะคะก็ฟังแล้วอยากไปมากๆเลยคือได้ยินมานานแล้วล่ะครับว่าแบบบั้งไฟพญานาคแต่ผมเองก็ยังไม่เคยได้ไปสัมผัสซึ่งแบบโหถ้ามีโอกาสอยากไปสักครั้งนึงในชีวิตนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์แล้วก็เป็นความเชื่อของชาวจังหวัดหนองคายคือแบบว่าไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรมากครับแค่แบบไปด้วยใจศรัทธาว่าไปหรือไปเที่ยวก็ได้ไปท่องเที่ยวไปชมความงดงามของบั้งไฟพญานาคก็ได้อยากให้ทุกคนถ้ามีโอกาสไปนะครับถ้าเราสองคนมีโอกาสก็จะไปเหมือนกันครับผมใช่ครับต้องดูเวลาใช่ครับใช่ค่ะเลยเนาะใช่แล้วครับพี่แล้วก็ต้องเตรียมที่พักใช่เนาะต้องเตรียมการเดินทางดีๆเพราะว่าเนาะคนต้องเยอะมากๆสถานที่แต่ว่าไม่ต้องห่วงเมื่อกี้ท่านรองกับท่านอะไรนะท่านผู้ใหญ่บอกว่าเตรียมไว้แล้วนะครับที่พักเยอะมากแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไม่เพียงพอก็สามารถขยับไปจังหวัดใกล้เคียงได้นะครับใช่ค่ะที่ห่างกันไม่มากครับก็เพราะฉะนั้นก็พลอยใส่ก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะใครที่อยากจะมาอยู่งานพญานาคโลกนะคะอยากได้เห็นเต็มตาก็อยากให้ทุกคนมากันนะคะอย่างที่ท่านบอกว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับผมต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครับเชื่อในสิ่งที่เห็นแมนเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื้อครับผมเนี่ยสุดยอดมากผมดูมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วเป็นไงตอนนี้อัปเดตผลงานหน่อยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับปัจจุบันเป็นไงบ้างน้องก่อนก็ของคนใส่ก็ฝากทุกคนติดตามช่องทางนะคะโซเชียลก็จะเป็น TikTok หรือว่า IG นะคะพลอยใส่ _AS12 ค่ะ TikTok ก็จะเป็นผู้หมวดพลอยใส่ค่ะก็สามารถติดตามพลอยใส่ก็มีหลากหลายหน้าที่หลากหลายบทบาทเนาะก็อยากให้ทุกคนดูกันว่าพลอยใส่จะทำอะไรบ้างนะคะมีคอนเทนต์ผลิตมาให้ในก่อนเนี้ยเป็นผู้หมวดแล้วเป็นผู้หมวดทำยังไงใช่แล้วก็มาสอบถามกันได้อะไรใช่มีอะไรที่ต้องระวังไหมพอเราเป็นผู้หมวดแล้วก็ไม่ต้องค่ะตั้งใจทำงานเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ของทางกองทัพบกด้วยก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของกองทัพบกด้วยค่ะครับแล้วทางเราระเบียบวัฒนศิลป์ครับผมโอ้โหล่าสุดเลยนะครับพระเอกน้อยครับระเบียบวัฒนศิลป์นะครับฝากติดตามด้วยวันที่28นี้เปิดฤดูกาลแล้วนะครับแล้วก็ฝากผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นละครมนรักทุ่ง2567ทั้งช่อง3นะครับที่เพิ่งจบไปนะครับแล้วก็เพลงที่5หน้า7ฮักของเราเคลอะไรอ่ะสัตว์ฮักอ้อยอ้ายแม่นบ่อแล้วก็หน้าที่คนแพ้ต้องดูแลตัวเองนะครับผลงานล่าสุดนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็โซเชียลนะครับผม IG โฟกัสกิติคุณ Facebook โฟกัสกิติคุณแล้วก็ TikTok โฟกัส F และระเบียบวัฒนศิลป์นะครับฝากด้วยนะครับทางระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยคือยังรับงานได้อีกป่ะหรือว่าแน่นไปถึงปลายปีแล้วระเบียบน่าจะแน่นครับแต่โฟกัสยังได้อยู่ครับเพราะว่าช่วงกลางวันเราสามารถว้าไปทำงานได้ครับผมแต่ว่าทางระเบียบนี่แน่นไปหลายปีแล้วตอนนี้ก็น่าจะ260กว่าคิวแล้วครับประมาณนั้นแล้วคือแบบเราแบบต้องการรับงานเราติดต่อประสานงานใครหรือยังไงตอนนี้ก็ยังติดต่อทางผมทางผู้จัดการได้อยู่ครับเพราะว่าก็คือทางพ่อก็คุยกันแล้วว่าโอเคถ้ามีงานอะไรก็แจ้งพ่ออะไรครับพ่อเอกก็ไม่มีปัญหาก็คือการทำงานคือแบ่งได้ก็คืองานระเบียบใช่งานระเบียบก็งานระเบียบใช่ครับหรือว่างานส่วนไหนที่ติดต่อผ่านทางระเบียบก็อีกส่วนนึงอย่างพรุ่งนี้ก็จะไปศิลปกิจก็จะไปงานกับทางระเบียบเป็นมินิคอนเสิร์ตเชิญชวนเลยครับ
เป็นงานปิดพี่ชวนไม่ได้เลยไม่ได้ใช่ใช่เป็นงานภายในของบริษัท MV ครับผมก็จะมาเป็นมินิคอนเสิร์ตไม่ได้มาครบทุกคนอ๋อแต่ถ้าเกิดจะให้กำลังใจรอบนอกถูกต้องครับผมงานตั้งแต่วันที่28เปิดวงไปแล้วก็ยาวไปถึงมิถุนาปีหน้าเลยครับก็ไปได้เลยทุกวันดูตารางคิวได้ที่เพจระเบียบวัฒนศิลป์ครับผมใช่ใครสนใจก็ลองจ้างดูได้ค่ะว่าจะมีคิวว่างหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เราเรานี้ต้องรับคู่กันไหมหรือว่าเรายังไงก็ได้ยังไงก็ได้ครับผมรับได้หมดครับคู่หรือว่าเดี่ยวได้หมดเลยครับผมโอเคขอบคุณมากมากครับพี่ขอบคุณมากครับ